งานนี้สาวยายายังเผยถึงรูปเซ็กซี่เล็กๆเปิดไหล่เบาๆที่เจ้าตัวโพสต์ใน Instagram จนมีคนเข้าไปคอมเมนต์ว่าไม่ค่อยคุ้นตากับลุคนี้ของนางเอกคนดังสักเท่าไหร่ซึ่งสาวยายาก็ตอบแบบขำๆว่าโตแล้วเซ็กซี่ได้แม่ไม่ว่าค่ะแม่บอกว่าโตแล้วลงได้ขออนุญาตแม่ก่อนเหรอคะแม่เป็นคนถ่ายลูกก็อยู่กับเซ็กซี่ขึ้นโตขึ้นไม่นะคะคือจริงๆก่อนที่จะลงรูปนี้หนูก็คิดนานมากเลยค่ะเพราะว่าแบบดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกแต่ว่าสรุปแล้วคือหนูคิดว่าหนูว่าสวยรูปนี้หนูก็เลยลงค่ะถามพี่เดชไม่ได้ถามตอนเห็นก็สวยดีนะครับผมสวยดีใช่ชอบแบบไหนมากกว่ากันคะแบบตัวจริงหรือแบบเซ็กซี่ชอบแบบที่เป็นตัวเขาเหรอครับผมส่วนใครที่อยากเห็นทั้งคู่ควงกันออกงานรับทรัพย์วันวาเลนไทน์ก็อาจจะลุ้นยากหน่อยเพราะอาจจะติดคิวละครซึ่งให้รอลุ้นจิ้นบนปกนิตยสารแทนก็แล้วกันนะจ๊ะ